ับกว่าร้อยชีวิตของนักร้องสาวดีว่าแถวหน้าของเมืองไทยแก้มวิชญานีเป็นปลื้มสุดๆค่ะเพราะได้มาอุ่นเครื่องกับมินิคอนเสิร์ตเล็กๆของสาวแก้มที่พิพิธภัณฑ์อัญมณีไทยอย่างใกล้ชิดสุดๆก่อนที่สาวเสียงทรงพลังจะจัดใหญ่จัดเต็มบนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตหลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการบันเทิงกว่า10ปีในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งสาวแก้มยอมรับว่าดีใจลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเพราะที่ผ่านมาโปรเจกต์นี้ถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ท้อค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้รอตั้งแต่10ปีแรกเอ้ยปีแรกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องมีประสบการณ์ก่อนแล้วคือมีทางหลายๆคนก็พูดมาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แกจะมีคนเดียวแกจะมีคนเดียวพอหลังๆมาเริ่มแบบมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทางผู้ใหญ่เขาก็คิดอยู่แล้วเพียงแค่ว่ารอจังหวะต่างๆให้มันลงตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วทางผู้ใหญ่เซย์เยสมานานแล้วแค่รอวันประกาศแค่นั้นเองเรารู้ตัวว่าเราจะต้องมีมาสักพักใหญ่แล้วเป็นเพราะช่วงนี้ศิลปินที่เติบโตจากบ้านเดอะสตาร์หลายคนต่างทยอยหมดสัญญาโดยที่ไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมซึ่งสาวแก้มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สัญญาจะหมดภายในปีนี้นะคะโดยเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าณตอนนี้ยังไม่คิดโบยบินไปไหนแน่นอนค่ะ